อไปต่อกับเรื่องของใหม่ดาวิกาก็เคลียร์ไปเรียบร้อยนะคะกับกรณีคุณหมูอาซาว่าแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นมีเรื่องอื่นต่ออีกค่ะมีอีกเหรอคะเออก็คือประเด็นที่ว่าไหนบอกว่าถ้าไปฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เดินพรมแดงไงมันโนไปเองหรือเปล่าอ้าวได้เรื่องคือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่จะเล่าให้ฟังก่อนจะเหินฟ้าไปฝรั่งเศสใหม่ดาวิกาเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีแนวโน้มสูงถึง 80% ที่จะได้ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่69ที่ประเทศฝรั่งเศสเหมือนซุปตารุ่นพี่ชมพู่อรยาแต่แท้จริงแล้วสาวใหม่มีโอกาสเพียงแค่เดินไปร่วมกิจกรรมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไอศกรีมยี่ห้อดังเท่านั้นไม่ได้เฉียดพรมแดงเลยแม้แต่น้อยไม่พ้นโดนถล่มวิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่ามันโนบ้างสตรอเบอรี่บ้างโอ้โหเราฟังแล้วก็แรงอยู่นะทีนี้เจ้าตัวเขารู้สึกยังไงบ้างคะทั้งหมดแล้วนะคะเป็นทั้งลูกค้าที่ตัดสินใจให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็หลักๆเลยเราก็ได้ไปร่วมอีเวนต์ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำอย่างเต็มที่ที่สุดผิดหวังไหมอุตส่าห์เตรียมชุดไปไม่ผิดหวังเลยค่ะคืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันเกินฝันใหม่มากๆค่ะที่ได้ไปร่วมงานระดับโกลบอลนะคะมันเกินฝันมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของใหม่ค่ะแล้วก็เรื่องเพจแอนตี้ที่เขาเอารูปเท้าเหยียบบนหน้าใหม่ดาวิกาแล้วออกเผยแพร่เนี่ยค่ะน้องใหม่เขาบอกว่าเขายังไม่เห็นเลยเดี๋ยวขอทำใจให้แข็งแรงอีกแป๊บนึงแล้วค่อยเข้าไปกดดูแต่อันที่จริงนะก็ถ้าดูแล้วไม่สบายใจไม่ต้องดูก็ได้อันมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนรักเราก็ต้องมีคนไม่รักเราเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะยังไงก็ทีนี้ต้องแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวใหม่ด้วยนะคะสำหรับคำวิจารณ์ต่างๆนานา